3 minutes English กับเรื่องราวของ adjectives หรือว่า adjectives ครับซึ่งมันเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับสิ่งของอะไรในภาษาอังกฤษครับในนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการพูดนะครับเกี่ยวกับสิ่งของการว่ามันเนี่ยสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งของเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับและถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับนะครับก็คือ adjectives นะคะเป็นสิ่งที่เอามาอธิบายสิ่งของต่างๆเช่นคำว่า a red apple เนี่ยมันกับเราเนี่ยกำลังพูดว่าผมเนี่ยกำลังพูดถึงแอปเปิลที่เป็นสีแดงซึ่งพอผมพูดอย่างเงี้ยมันมีคำว่า red ขึ้นอ่ะเนี่ยเป็นชื่อเรียกก็คือการเรียกเป็นคำเริ่มนะครับแล้วก็ red ตรงกลางเนี่ยเรียกว่า adjectives adjectives ตัวนี้นะคะเป็นการบอกว่าแอปเปิลนี้เป็นสีแดงโดยวิธีการบอก adjectives ง่ายๆครับก็คือสมมติผมจะบอกว่าอันเนี้ยพิซซ่าเนี่ยใหญ่มากThis pizza slice is big พวกนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นการบอกนะครับแต่เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าเป็น sentence ละแต่ถ้าแรงจะเรียกแค่ object นั้นนะครับเช่น a big computer นะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่หรือว่า a good PC a good personal computer นั่นแหละมานั่นแหละครับมันแปลว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีซึ่งเราเนี่ยสามารถเพิ่มเข้าไปนะครับสมมติผมจะบอกว่าหมอนนี้นุ่มมาก a soft pillowa soft pillow นะครับเริ่มต้นด้วยคำว่าอะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มี a o u แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็น soft ที่แปลว่านุ่มแล้วก็มีคำว่า pillow ที่แปลว่าหมอนครับจากนั้นเนี่ยสมมติผมจะพูดว่าเหมือนกับกล้องตัวนี้ชัด this is a good quality camera คำว่า good quality นะครับเป็นการบอกว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยเป็นกล้องที่มีคุณภาพดีซึ่งหมายความว่าเป็น adjective นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็น sentence แต่ถ้าเราเนี่ยใช้เหมือนกับแค่เราบอกเล่าขึ้นมานะครับว่าอันนี้คืออะไรเช่น a red apple หรือว่า a fluffy bread เนี่ย a fluffy bread ก็คือเหมือนกับขนมปังนุ่มนะครับขนมปังที่มันนุ่มนิ่มเราเนี่ยจะเรียกว่า a fluffy bread a fluffy เนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้คำว่า soft ได้แต่ว่ามันเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งสองคำเลยครับแต่ fluffy มันมีความแบบนุ่มนิ่มแต่ว่าแบบพอคำว่า soft เนี่ยมันคือนุ่มแบบเหมือนหมอนนะครับคล้ายๆกับคำว่า soft mattress นั่นเองครับซึ่งมันจะมีอีกหลายทางนะครับที่เราเนี่ยสามารถ describe นะครับหรือว่าอธิบาย object ต่างๆได้นะครับซึ่ง adjective นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีนะครับที่จะสามารถบอกได้นะครับว่าตัวสิ่งของอันนี้หรือ object อันนี้นะครับมีความเป็นยังไงบ้าง a red apple a soft pillow a soft mattress a fluffy bread a beautiful person มันเนี่ยมีหลายคำนะคะที่สามารถเอามาใส่ตรงกลางระหว่างหลายๆคำนะคะเพื่อจะสร้าง adjectives แล้วก็สามารถเล่านะครับหรือว่าบอกอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเราเนี่ยสามารถใส่ adjective เพื่อที่จะบอกนะครับสิ่งที่เราเนี่ยกำลังพูดถึงณขณะนี้ครับนั่นจริงๆก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีนะครับที่สามารถอธิบายสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดถึงแบบไม่ต้องโชว์รูปครับโดยการพูดแบบ a red apple ที่เราผมเนี่ยเคยพูดมาก่อนครับและนี่ก็คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ